สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมครับกับ The Better Cats นะครับเรานะครับวันนี้ก็6โมงเย็นเหมือนเดิมนะตามเวลาปกติของผมนะทุกวันนะครับแต่บางวันอาจจะไม่มานะถ้า6โมงเย็นไม่มาแล้วก็แปลว่าไม่มาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็ Into the Future ผมยังติดวิดีโอเกตอบิสนะครับแต่ว่าผมก็เก็บtreasure มาได้แล้วนะครับเยอะแล้วนะครับ treasure ผมสมบัติผมนะก็เริ่มได้เต็มแล้วนะพวกนี้เริ่มมีละเห็นปะ attack alien นะครับมาอันนี้ก็เต็มแล้วนะครับเริ่มได้เยอะแล้วนะครับผมก็จะเก็บไปเรื่อยแหละนะไอ้พวกนี้นะครับอันนี้อะไรวะเนี่ย half machine energy recovery speed เพิ่มขึ้นนะครับนั่นเองครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไม่เล่น alien นะครับวันนี้จะไปเล่นด่านธรรมดานะครับstory of legend แล้วกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ story of legend ผมยังไปได้เยอะนะ story of legend นะครับสำหรับตัวที่ผมใช้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีพวกนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นแค่คอมโบนะครับเพื่อนคนนึงบอกผมว่านะมันต้องเอาอยู่แถวเดียวกันนะถึงจะได้แค่คอมโบนะนั่นเองนะครับแม้มันเป็นแค่คอมโบไม่ได้นะครับโอเคก็ไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องไปอัพอีกแป๊บนึงนะครับได้มา 800,000 นะครับเยอะเหมือนกันนะ 800,000 แต่ไม่ถึงล้านว่ะต้องเอาล้านนึงถึงจะอัพแมตเตอร์ได้นะด้วยมันต้องอัพเอาตัวอื่นดีมั้ยเอาตัวนี้แหละนะครับดีแล้วล่ะนะครับวันนี้ไปเล่นอะไรดีนะครับผมก็คิดว่าผมจะไปเล่นมีอยู่เท่าไหร่วะพลังงานลองไปนี้อ่ะเลสกายนะรอบนึงนะอาจจะสู้ไม่ได้เลยแหละนะครับไลดี้ชานส์ครับแคททอร์นาโดนะครับความยากเท่าไหร่อินเซนนะอินเซนมันโคตรยากนะครับโคตรยากนะไม่น่าสู้ได้นะแต่ว่าก็ลองก่อนแล้วกันสักรอบนะครับเอาสไนเปอร์มาช่วยอันนี้ทำอะไรได้เกมสปีดดับเบิ้ลไม่ต้องเอาอันนี้ไม่เอาเฮ้เอาอันนี้นะแม็กซ์แม็กซ์นะครับก็ไม่รู้จะสู้ได้เปล่านะครับก็ลองไปกันแหละนะครับอาจจะไม่ได้หรอกปกติน่าจะยากเลยล่ะเกียร์ไปเลยเราต้องลองนะไม่ลองไม่รู้นะครับพลัง 900,000 ฐานมันนะครับก็โคตรยากเลยนะครับโอ้โหสไนเปอร์นี่ดีจริงๆนะครับไม่อยากไปตีฐานเลยอ่ะตอนเนี้ยมาแน่เลยตีฐานแล้วโอ้โหแรงรัวมากทั้งรัวทั้งแรงนะผมจำได้เลยตัวนี้นะครับมันคือตัวที่ชั่วร้ายที่สุดเลยนะครับคือยังไม่ได้ตีเลยอ่ะอะไรวะถึงฐานแล้วครับศัตรูนะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมใช้ตัวชนกี่ตัววะเนี่ยโหยากมากด่านนี้นะครับโหมันคือตัวก๊อดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ They say matter enemies are weak again critical มัน matter เหรอวะมันเป็นแมตเตอร์หรอวะต้องใช้ครีคอร์วะจำไว้เลยเลสกายแอดมอร์นิ่งเนี่ยไม่เล่นแล้วนะครับมาเล่นด่านต่อไปเลยครับคือเวสเทิร์นสตรีทนะครับก็120นะครับถึงด่านสุดท้ายแล้วแหละนะครับน่าจะผ่านไม่ยากนะครับลุยกันเลยนะครับช่วงนี้ผมต้องเก็บแคทฟู้ดไว้นะสัก1,500นะครับเดือนหน้าเปิดอูเบอร์อีกตัวหนึ่งแน่ๆนะครับผมน่าจะมีนะน่าจะถึงไม่ดูถึงเลยปะไม่น่าถึงถ้าไม่ถึงก็เก็บไว้2เดือนแล้วกันนะไม่รีบนะโหพลัง 400,000 สุดดาเมเนีย
ูแดงมาแล้วมาแล้วครับตัวนี้โอ้โหเร็วแท้เร็วแท้ผมลืมแล้วมันเป็นตัวไหนนะครับตรงนี้นะก็ตัวตีสีแดงมาแล้วนะแบบนี้โอ้ยอ่อนโอ้นอนไม่เก่งเลยนะไม่เก่งเลยสบายสบายนะครับอ้าวตายแล้วเว้ยสบายนะแบบนี้สบายนะชนะแล้วนัดนี้สุดตัน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 เย่ผมรอตรงนี้แหละนะครับได้30นะครับกับ recovery นะครับตึง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 แมตเตอร์จริงก็ใช้ได้แล้วจริงนะแคทติเก็ตชานส์ครับระดับฮาร์ดนะครับน่าเล่นมากเลยสักรอบไม่รู้ดีไม่ดีนะแมตเตอร์ฮิปโปต้องใช้ตัวคีทิคอลนี่หว่าไม่ทันแล้วนะครับไม่ไรมันมีแฮปมันมีแมตเตอร์เราก็มีแมตเตอร์วะแมตเตอร์คือสายเหล็กนั่นเองนะครับไม่รู้เก่งขนาดไหนนะครับเราก็ลองก่อนนะแล้วโอ้ยเด็กๆแมตเตอร์ฮิปโปมันจะมากี่ตัวการนะครับด้วยความรัวนะครับเราอ้าวไม่ยากเลยนี่หว่ามาแล้วตัวที่สองมาทุกแสนแล้วป่ะมาทุกแสนจริงๆด้วยนะครับสบายมาทุกแสนนี่ผมรู้ละครับเด้งหลายรอบแล้วครับฮิปโปนี่ปกติตัวเดียวมันจะไม่มีมันจะเป็น HIPPO ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นหลายตัวมันจะเติม E เข้าไปนะเป็นฮิปโปนะครับหรือเปล่านะครับเต็มละอ้าวไม่มีแล้วดีกว่าชนะแล้วนะแบบนี้ได้หรือเปล่า
อ้าวได้ Cat Energy ด้วยเว้ยดีมากนะครับแต่ไม่ได้ของเสียดาย Cat Ticket Chance เหลืออีก1นาทีเล่นสักรอบได้มั้ยเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยนะครับใช้ทั้ง250เอาอะไรหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรให้เล่นละเดี๋ยวไปเล่นซีออกทูน่าต่อนะเราโอ้โหมันด่าหัวหน้าอะไรเสียงเพลงมานะครับโอ้โหตัวนี้เหรอผมจำตัวมันได้นะครับตัวชั่วนะครับดูมันจะยิงละเออแต่ไม่กลัวมากนะตัวนี้นะมันตีช้านะครับไม่ต้องกลัวมากเลยนะใช้ตัวแมตเตอร์นะครับสู้นะครับกับตัวตีเร็วนะสองตัวน่าจะไหวนะแต่อยากได้อามาเทราสึมาช่วยอีกตัวนะครับเพราะตัวนี้มันมีตัวดำออกมาลุยละต้องระวังแล้วนะครับเออตีไม่แรงว่ะตีไม่แรงเลยนะมาละเอามาเทลัสสึเรารัวๆใส่มันไปนะครับเราแป๊บเดียวนะครับผมว่าไม่น่ายากจำนวนเราสู้ได้นะครับสบายๆนะมันด่านแรกเฉยๆถ้าด่านต่อมามันจะยากกว่านี้นะครับ Red Tuna Coast นะครับชื่อด่านมันนะครับ Red Tuna ก็ทูน่าสีแดง Coast นี่แปลว่าทะเลคล้ายแบบชายหาดนะครับครับชายหาดประมาณนั้นแหละนะครับพอดีนะครับวันใหม่แล้วได้มาละเรารอ10แล้วค่อยเปิดทีเดียวนะครับก็ Uber มาใหม่ครับ Galaxy Girl ก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะอยากได้มากเลยนะครับ 4-5 ตัวนี้ผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับผมชอบตัวนี้แหละครับตัวสีม่วงนะครับคาริสะของเรานะครับ Black Bait Jet Black Bait นะครับสีม่วงมากที่สุดนะครับกับสีเหลืองปะใครนะครับเออใครนะครับก็ชอบนะครับโอ้โหอยากได้สักตัวเด้อพวกนี้หาจังไดเนาะนี่ไปดูดิโอ้ยโอ้ย Tripper Chance for Uber นะไม่มีโอกาสได้ 100% นะไม่เอานะครับเก็บ 1,500 แล้วค่อยเปิดอีกทีดีกว่านะครับโอเคเราไปไหนต่อไปด่านต่อไปครับสีกับทูน่านะครับไปนะเล่นด่านทูน่านะ Fresh Wall Wall แปลว่าอะไรวะอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเล่นซะหน่อยนะเราตัวกินมดนะมา2ตัวนะเดินมาต้อย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 โอ้โหตัวนี้มันตีสเปรชเว้ยมาเทลัสสื่อมาแล้วนะไม่สนละนะต
ระเบิดใส่เป็นๆเลยตุ้มไม่ตายเว้ยมันถึกขนาดนี้เหรอตัวกินมดเนี่ยถึกเกินไปไหมมันมีกี่ตัววะเนี่ยมันเลียนั่นแหละตายแล้วนะครับตายเรียบร้อยนะครับกว่าจะมาถึงนะครับบุกหน้ามันกันนะถ้ามีหัวหน้าเนี่ยเซ็งเลยเสียงแรงไปเท่านี้แหละถูกละยังไม่ได้ยินกันนะครับบายจริงเล่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะได้อูรุรุนวูฟนะครับอูรุรุนวูฟก็เป็นหมาป่าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวพิเศษนะอีกตัวนึงที่จะได้มาตอนไหนไม่รู้นะครับไม่รู้ต้องถึงด่านไหนนะผมยังจำไม่ได้เลยนะครับมาเราเสียบทูน่าต่อนะบลูโอเชียนนะบลูโอเชียนนะก็แปลว่ามหาสมุทรสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นเองนะบลูแปลว่าสีน้ำเงินนะครับสีฟ้ามันจะมีคำหนึ่งมันก็บลูเหมือนกันแหละปกติเราก็เรียกไม่ต่างกันมากครับตันมาเยอะเลยเว้ยโอเคพวกมึงมากี่ตัวกันจะมาสู้อมัตเทรัสสื่อผมได้เหรอดูถูกอมัตเทรัสสื่อผมกันไปแล้วเปล่าจริงตัวแมวน้ำเนี่ยเซ็งมากนะตัวนาคแมวน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ถึกนะแล้วก็ได้เงินน้อยมากนะครับไม่ดีเลยนะตัวนี้หัวหน้าตัวไรน้อนี่โอ้โหออกมาเยอะจัดไปนะโอ้โหดอกเดียวตายหมดต่อมเรียบร้อยนะครับให้ดาบพวกนี้ได้ EXP เยอะดีวะชอบแบมบูไอแลนด์นะต่อไปนะแตกนานะครับคาราปาชิโอวอเตอร์นะครับวอเตอร์นี่แปลว่าพื้นน้ำนะครับวอเตอร์คันนี้มีสาย S ด้วยนะตัวอะไรมาโหลิงคิงคองอีกแล้วเนี่ยเกลียดมากเลยลิงคิงคองเนี่ยใส่มาหน่อยที่เราใส่เต็มชุดนะครับตีไปทีตายนะครับมา 2-3 ตัวสบายแบบนี้เงินเยอะนะแบบนี้ชอบเรียบร้อยครับได้ถึงฐานแล้วนะครับสบายมากนะโอ้โหหมูป่าแดงนะควิดไวควิดไวด้วยเว้ยควิดไวได้เหรอแกโอ้โหควิดมาเทลัสสึผมกระเด็นตัวครั้งกระเด็นครั้งละยิงไปครับอมัตเทรัสสึเรายิงแรงๆแบบนั้นแหละถูกต้องหนีมากโอเคตายเรียบร้อยนะคาที่หน้าหนาสบายสบายสบายหมูแดงตัวใหญ่น่ากลัวนะออกมาเนี่ยหูลุ้นเขามันอะไรนะไม่ใช่เขาเขี้ยวมันโคตรใหญ่นะทิ่มคนเนี่ยทะลุทะลวงไปหมดเลยนะครับ
ใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าใครเคยดูวิดีโอนะครับหรือว่าคลิปที่มันเป็นกระทิงนะครับโอ้โหไล่ขวิดคนนะครับที่ประเทศอะไรไม่รู้มันจะเป็นประเพณีเขาเล่นตามถนนนะครับก็คือให้กระทิงมันวิ่งไปตามถนนแล้วคนก็อยู่ข้างๆนะเป็นล่อมันเล่นกับมันครับโหมีคลิปนึงแบบโหเขามันขวิดแบบทะลุแล้วก็ขวิดเหยียบย่ำซ้ำเติมต่อไม่รู้คนคนนั้นเนี่ยไม่น่ารอดนะครับตายแน่ๆนะครับโดนขวิดทะลุท้องเลยอ่ะโอ้โหแบบโอ้โหเลือดสาดกระเด็นแล้วมันยังไม่พอมันยังขวิดต่อขวิดบ่อยมากแบบขวิดเอาครับแบบเอาแบบกูโกรธมากอ่ะไม่ยั้งแล้วอ่ะประมาณนั้นอีโคโนมิกนะครับปกติจะพูดถึงราคาเป็นกันเองนะครับนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ C ก็ทะเลนะทะเลแบบเป็นกันเองประมาณนั้นปะถ้าเจอตัวแมตเตอร์ต้องเน้นตีเร็วนะครับเน้นก็คือใช้ตัวไอ้นี่นี่เองนะครับตัวทาสีนะครับตัววาดภาพนะตีเร็วโคตรนะครับโคตรชอบเลยผมนอกนั้นก็ใช้ตัวน้อยๆไปนะครับไปสลัดหัวใส่มันนะครับกระเด็นแล้วนะถึงเราต้องไม่มีตัวคริติคอลเถอะนะใช้ตัวนี้แหละนะสลัดหัวใส่มันนะตายโอ้หมาเหรอมันลาสือหมาพี่รุ่มโอ้โหหมาถึกเว้ยหัวหน้าตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่มีหัวหน้าสบายนะครับสบายด่านนี้ง่ายไหมไม่ด่านแรกๆมันยากจังวะมาหลังๆเริ่มง่ายนะครับโอเคนะครับทำยังไงต่อเรา Tactical War Tuna นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับชื่อด่านเริ่มมั่วนะครับแปลไม่ออกเลยนะครับมันผสมกันมั่วเกินนะโอ้โหมาแล้วตัวดำเหรอโอ้โหสล็อตมานะครับ2ตัวเลยเว้ยมันตีช้านะครับเราต้องใช้ตัวที่สามารถพอสู้มันได้นะไปนะครับตัวนี้ช่วยได้ไหมสล็อตมานะครับโอ้โหสล็อตก็สล็อตเถอะนะครับทำอะไรผมได้มาละเจอผมแน่ๆนะครับโอ้โหตีทีนะครับตายเป็นเบื่อครับเรายิงไปก่อนนะครับเราตูมดีมากนะครับโอ้ไม่ได้ยิงกระเด็นก่อนนะชาร์จตั้งนานบาฮามูดเราชาร์จนานเกินนะบางทีผมยังรู้สึกนะตายยังเริ่มยังตายแล้ว1นะครับ
เอาฐานให้แตกนะพอนะครับเรามันไม่ตายช่างมันนะสล็อตเอ้ยโอ้โหไม่ถึงว่ะเยสโอ้โหก็จะแตกเลยกี่ดาวเนี่ยโอ้โหโอ้โหพลังไม่พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะสนุกสนานนะครับทุกๆวันนะครับมาใหม่แล้วครับ Band of Darkness นะครับถ้าดับฮาร์ดผมจะพอสู้ได้นะแต่ถ้า Expert กับ Insane นี่มันเท่ากันหรือเปล่าวะต่อไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับวันนี้นะครับยากหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่ดิLady Chan to Bronze Cap นะครับอันนี้ต้องลองนะต้องลองไงก็เตือนใหม่จริงๆนะเหมือนเดิมนะครับ And I see you again ครับ In the next video ครับกับผมกฤตสันนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ